สำหรับต่างประเทศยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งของยูเครนแต่ว่าจะเป็นในแง่มุมต่างๆนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันจากทางฝั่งของเกาหลีใต้ก่อนตอนนี้ก็มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยห้ามการทำธุรกรรมกับธนาคารกลางของประเทศรัสเซียครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการล่าสุดเลยนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ออกมาระบุว่าตัดสินใจอายัดทรัพย์สินที่ถือครองโดยธนาคารกลางรัสเซียในรูปเงินบอนด์ครับแล้วก็ห้ามทำธุรกรรมกับธนาคารกลางรัสเซียเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเกาหลีใต้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัสเซียซึ่งก็ไปสอดคล้องกับความพยายามของประเทศต่างๆทั่วโลกในการโดดเดี่ยวรัสเซียกรณีบุกยูเครนครับมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาห้ามทำธุรกรรมกับธนาคารรายใหญ่ของรัสเซีย7แห่งและบริษัทในเครือรวมไปถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียด้วยนะครับในขณะที่สถาบันพัฒนาเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นหน่วยงานคลังสมองของรัฐนั้นบอกว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังฟื้นตัวแต่ว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็มีผลครับที่ทำให้ราคาน้ำมันแล้วก็วัตถุดิบนั้นแพงเพิ่มมากขึ้นเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่4ของเอเชียกำลังฟื้นตัวในระดับปานกลางจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งครับเนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นก็มีผลกระทบต่อภาคบริการครับแต่ความเสี่ยงหลักๆด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ทำให้ตลาดการเงินโลกที่สำคัญตอนนี้เกิดความไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ราคาวัตถุดิบเองก็ปรับตัวสูงขึ้นมาทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพอค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะครับที่ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมาก็อาจจะมีผลกระทบต่อแรงกดดันต่อภาพรวมของการเติบโตของเศรษฐกิจในเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักในการจัดหาพลังงานเนื่องจากรัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ